ฟอร์มมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเราพยายามที่จะหาจุดเปลี่ยนของเกมว่าอะไรที่เราต้องเพิ่มเติมแล้วก็ต้องแก้ไขฉะนั้นวันนี้ทั้งกองแล้วก็ทั้งทีมสามารถทำผลงานได้ดีนะครับช่วยทีมได้อย่างดีจนสามารถที่จะทำให้ผลงานเราสามารถที่จะเก็บได้ไหมคิดว่าการชนะแมตช์นี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของน้องกองในเรื่องต่อไปครับผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะก้าวไปในอันดับที่ดีได้ครับระยะยาวพี่ตองกับโอกาสการติดทีมชาติครั้งหนึ่งโค้ชไทยมองไหมบ้างผมว่าวันนี้ผมมองถ้าคุยในความรู้สึกของน้องๆ น่าจะโฟกัสในอื่นก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของทีมชาติมันก็จะมาตามมาดังนั้นเขาก็การที่เขากลับมาเราก็ยินดีนะครับที่สามารถทำผลงานได้ดีนะครับฉะนั้นในเรื่องของอนาคตกับทีมชาติผมว่ามันเป็นเรื่องที่ยังอีกไกลนั้นน้องต้องพิสูจน์นะครับแต่วันนี้เขาได้พิสูจน์เองว่าในความเป็นอาชีพและก็ความเป็นหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันดับหนึ่งของเมืองทองที่ผ่านมาเขาก็ยังช่วยทีมได้เลยยกระดับทีมได้ดีมากจริงในสองเกมที่ผ่านมาเราก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีแต่เราพลาดในช่วงท้ายเกมซึ่งพยายามแก้ปัญหาในเกมที่สองเกมที่ผ่านมาแล้วก็มาในเกมนี้แล้วก็สามารถที่ทำตามผลงานเราแล้วทำที่เก็บสามแต้มได้ครับอันนี้ก็ดีใจนักฟุตบอลทุกคนที่ท่านเองแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดในเกมที่ผ่านมาได้ทำให้เราสามารถเก็บสามแต้มได้ก็ขอบคุณนักฟุตบอลทุกคนแล้วก็แฟนบอลทุกท่านนะครับที่เข้ามาเชียร์ในวันนี้ครับคุณครับเซอร์ไพรส์ครับเลยเราคือการไปเกมเดียวมันค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่หนักนะแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดนะครับฉะนั้นวันนี้เราต้องเช็คในเรื่องของอาการบาดเจ็บของผู้เล่นแล้วก็วางแผนในวีคนี้ว่าจะเล่นยังไงนะครับฉะนั้นเป้าหมายก็คือเราพยายามทำให้ผลงานที่ดีที่สุดที่เคยพูดนะแต่ว่ารักษาผลงานและรักษา